สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวจนหลุดริบิ้นสีแดงลงมาเนสเตดกับ S&P 500 Index อเดกเกือบหลุดริบิ้นสีแดงด้วยงั้นสำหรับสัปดาห์หน้าตลาดอเมริกาจะมีโอกาสไปต่อไหมหรือว่าจะกลับตัวเป็นขาลงสำหรับตลาดญี่ปุ่นนิกกี i อีสัปดาห์ที่ผ่านมาคือลงมาต่อเนื่องหลายวานันหลุดริบิ้นสีแดงแล้วก็ เป็น49ขาลงอยู่ก็มองว่าตลาดอี่บุนขึ้นมาเยอะตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่กําลังจะตัวแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เขาแค่ย่อตัวลงในระยะสั้นหรือว่าโอเคเขาจะกลับตัวเป็นขาลงจริงๆเราก็ต้องติดตามบางทีเขาอาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อบางทีเขาจะกตัวเป็นขาลงอย่างจริงจังตรงนี้เราก็ต้องติดตามด้วนะคะ ตลาดฮ่องกงหัางเซิงก็ต้องมองว่าเข้าสู่ช่วงเวลาที่อยู่ในโกลบไซเว์เนาะเราก็ต้องดูว่าอีกข่าวจะไปต่อหรือว่าไซาเว์ต่อนะฮะงั้นสำหรับเซตอินเดตตลาดบ้านเราก็ยังอยู่ในโกลบไซเวาเวดย์ถึง0ถึง1400พารินเชื่อว่าพี่วิทุกคนที่เล่นหุ้ถ่ายช่วงเวลานี้ก็น่าจะคุ้นข้างอึดอัดเนาะเพราะว่าตลาไม่บ้านไหนเลยเนา ขึ้นมาบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างสุดท้ายก็คือราคายังอยู่แถวแถวนี้เ่านก็ต้องบองว่าเหมือนที่พาริญเคยบอกเนาะเวลาที่เราเล่นหุ้นเราต้องดูอินเด็ก์ก่อนนะอินเด็ก์เราก็ต้องดูแนวโน้มของอินเด็ก์เนาะว่าถ้าอินเด็ก์แนวโน้มขาขึ้นเราเล่นเยอะอิเนเด็ก์แนวโน้มขาลงกับไซเว์เราก็ต้องเล่นน้อยๆอยหรือไม่เล่นนะคะงั้นสำหรับวันนี้เราจะใช้กราฟของคอมเมอรี่มาดูอินเด็กต่างๆด้วยกัน แล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีดูคุณลายตัวทั้งคุณไทยสี่ตัวกับคุณอเมริกาสี่ตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจำพลายลินค่ะสำหรับพี่ทุกคนที่เข้ามาฟังรายการของพายลินแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจพายลินเยอะๆนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคใหม่ที่เข้ามาฟังรายการของผัของพายลินครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยชินกับสำเนียงของพายลินนะคะพายลินเป็นคนจีน แต่ก็พยายามพูดไทยให้ชัดที่สุดนะฮะให้ทุกคนเข้าใจากัน PPT เข้ามาครั้งแรกก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันรวยๆแข่งๆด้วยกันโอเคง้นสำหรับวันนี้เราเริ่มจากการดูสำหรับเตาจนก่อนเตาจนที่พนิจจะให้ทุกคนดูนะคะคืออะไรเรามาดูสำหรับกราว,วีก่อนเรามาดูกราว,วีตรงนี้คือถามว่า แนวนมต่าง,งๆตูดีไหมคือโพลเรามาดูริบิ้นสิ่งที่เรามองเห็นคือริบบินตรงนี้ริบินสีแดงนะสำหรับริบินหนึ่งคือดูอะไรหนึ่งคือดูสีสองคือดูขวานกว้างสามคือดูอะไรตัวแนวลำแนวด้านนะคือสำหรับเตาจนตัวจากกราวิกตรงนี้คือจุดที่ราคาทะลุขึ้นริบบินสีฟ้าทะลุขึ้นริบินสีฟา้า,ฟาเป็นอะไร เป็นการถลุขึ้นแนวด้าน <c oughs> โผล่ขาถลุขึ้นแนวด้านเสร็จริบบิ้นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงเนอะก็คือกลับตัวเป็นขาลงหลังจากนั้นริบบิ้นสีแดงเรื่อยๆก็คือแนวน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเรื่อยๆแนวนมไม่ดีปัญหาเรามาดูสําหรับช่องที่สองที่เราดูเงินทุน DE เนอะสีแดงคืออะไรสีแดงคือเงินข้า,ขาวสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวคือเงินงออก ตูจากตาจนตรงนี้คือสิ่งที่เราเห็นคือเหมือนข้างบุนราคาย,ยังทำหายอยู่แต่ว่าตีคือไม่ทำหายคือดีออกเงินออกต่อเนื่องหลายสัปดาห์ในตรงนี้นะคะก็ต้องดูว่าคือเงินออกตรงนี้นะเขาจะออกโดดต่อเนื่องหรือว่าเงินออกจะเปลี่ยนเป็นเงินลายเขานะแนวโน้มได้อยู่แต่เงินทุนตรงนี้ไม่มาเฉพอ m c d ที่อยู่ข้างล่างอันนี้คือสีแดง สีแดงคืออะไรสีแดงคือลายใหญ่เน no. สีเหลืองคืออะไรคนที่เล่นเดทสีเขียวคือคนติดต่อยตัวจากตรงนี้สีแดงรายใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นับอกว่ารายใหญ่ MCD สีแดงคือสิ่งแรกคือเขาต้องเกินยี่สิบห้าสีแดงเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ารายใหญ่เข้ามาเก็บของถ้าสีแดงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ารายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าครึ่งนึง รายใหญ่ก็สามารถควบคุมราคาได้แต่ถ้าสีแดงเกิน75%เราตรงเรามดระวังนะคะเพราะว่ารายรายใหญ่อาจจะล่าราคาขึ้นมาเยอะเขาอาจจะเตรียมตัวว่าขายหุ้นปืเพื่อทํากําไรก็ได้แล้วก็อีกอันนึงเราต้องดูตรงนี้เนาะเส้นนี้คือเส้นสีม่วงเห็นไหมที่นี่มีเส้นหนึ่งเส้นสีม่วงคืออะไรเส้นค่าเฉลีย่ย1บวันของรายใหญ่ตรงนี้นะค่า ทิ้งแดงสูงกว่าเส้นสีม่วงแสดงว่าลายใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเชลี่ของเขาคุณต้องมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่เมื่อไรก็ตามตอนที่สีแดงต่ํากว่าเส้นสีม่วงแสดรียงว่าไรจะเรียงว่าลายใหญ่ของแท่งนี้ต่ํากว่าเฉลี่ยสิบแท่งที่ผ่านมาเลยดูจากเตาจนกาวิตรงนี้คือลายใหญ่มีอยู่นะคะแต่ตรงนี้ลายใหญ่ก็ต้องมองว่าเป็นไงบ้างคะลายใหญ่ถือว่า มีการลดลงแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันของเขางั้นต่อมาเรามาดูชาร์ฟเฟนเดย์กราฟเตย์คือเตาจนคือมีการหลุดรืบินสีแดงลงมาคุอนข้างชัดเจนมากเลยนะคะน่ะค่าพารินจะไม่ผิดคือสัปดาห์ที่แล้วพารินก็มีเดือนพี่ทุกคนเนาะว่าเตาจนเขาขึ้นมาเยอะมีสัญญาณอะไรมีสัญญาณแปรีเตวจันตวจนแบรีเตาัจจนตรงไหนคะน่ะตรงนี้เนาะขึ้น ราคาขึ้น d e เป็นไงบ้าง d e ต่ำลง Bearish divergence แล้วก็ยิ่งมาดูตรงนี้ราคามีการหลุดอะไรหลุดรีบิ o นสีแดเงเป็นการหลุดแนวรับแล้วก็49เป็น49ขาลงตรงนี้แค่เลขสีคือสำหรับรีบินนเราเข้าใจนะคะว่าราคาทะลุขึ้นรีบินนสีฟ้าเป็นจุดซื้อที่เสียงถ้าจะซื้อป็นไม้ซื้อ ริบบิ้นฟ้าเปลี่ยนเปริบบิ้นแดงคือสัญญาณที่เขากับตัวเป็นขาขึ้นคือจุดซื้อที่ค c o เฟอร์กว่าชัดเจนกว่าพอร,ราคาหลุดริบบิ้นสีแดงเป็นสัญญาณที่เราต้องทําอะไรเราต้องเบ่งขายถ้าริบบิ้นแดงเปลี่ยนเปริบบิ้นสีฟ้าเราต้องขายให้หมดตูเตาจนตอนนี้คือหลุดริบบิ้นสีแดงเนาะคือหลุดแนวรับสําคัญนะคะตรงนี้คือสัญญาณที่เราต้องเบ่งขายถ้ามองว่าเขาเป็นหุ้นหนึ่งตัวเนาะเราต้องเบ่งขายนะคะมาดู เงินทุนถูกไหมก็คือที่เมื่อกี้พานนีให้เราดูคือตรงต้องมองว่าโพอร,ราคาหลุดริบินแดงกลับไปเลยแต่ว่าจนยัง,ง่ายสัญญาณคอนเฟอร์มาแล้วคือลำระวังมาๆอีกอันนึงตัวเงินทุนตรงนี้คือดีอีนะเท่งเขียวขาขึ้นเงินออกมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้เหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่เขากําลังจะหลุดเส้นสีเหลืองนะถ้าหลุดเส้นสีเหลือง เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นดูไวน้าดาวจนทำเ็นเดย์รายใหญ่เป็นไงบ้างลดลงมาเรื่อยๆเนาะจนถึงตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่หกจุดี่เปอร์เซนที่เลือเป็นสีอะไรสีเหลืองคุณที่เล่นเตะเทหมดเลยทำเฟนวิกของดาวจนยังพอไหวแต่ทำเฟนเดย์ตัวหม่งวัดเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ให้เราต้องขายออกบางหาถ้าเขาจะขึ้นหนึ่งคือเงินตรงเขา สองราคาต้องขึ้นไปถลุขึ้นริบินสีแดงให้ได้อันนี้ก็สำหรับเตาจนเรามาเรามาดูสำหรับ N นสเต็ดตัวอการคะตัวกราฟิก่อน,นอเนาะเนสเต็ดตรงนี้กราฟิเป็นไงบ้างคูอริบินคือริบินสีแดงกว้างคือแนวนมระยะกลางเป็นขาขึ้นที่คุณค้างชัดเจนมากเนาะน่ะจุดที่ขัเปลี่ยนเป็นลิบินแดง,ตรง,ง,งตรงนี้ครั้งหนึ่งน่ะตรงนี้ครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว,ว่า เขามีจุดอะไรจุดกับตัวที่ชัดเจนต่อมาเรามาดูเงินทุนเงินออกต่อเนื่อง,งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสัปดาห์นะข้งบนต้องมองวันราคายังยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ตีีคือออกต่อเนื่องหลายสัปดาห์แสดงว่าอะไรอาจจะมีคุณเอฟขายระหว่างที่ราคาขึ้นถูกไหมคะมาดูรายเหตุที่อยู่ข้างล่าง <C oughs> สีแดงรายใหญ่ตอนนี้อยู่ที่83เปอร์เซ็นต์ต้องมองว่ารายใหญ่ยังคุ้นข้างเยอะอยู่นะคะแต่อย่าลืมรายใหญ่ตรงนี้แห่งสีแดงเป็นไงบ้างต่ํากว่าเส้นสีม่วงก็คือรายใหญ่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย10บาทของเขาต้องมองว่าค่าเฉลี่ย10เท่งของเขาเพราะว่าอันนี้คือราวิแล้วต้องมองว่ารายใหญ่เป็นไงบ้างอยู่ในช่วงเวลาที่ลดลงต่อมาเลยมาดูทำเป็นเดคุุง นสเตทจุดกลับตัวเป็นขาขึ้นแถวๆนี้มีหลุดกลับขึ้นมาใหม่อีทีหนึ่งจริงๆเราระหว่างทางเขาก็มีแท่งเขียวที่ใกล้ๆริบินสีแดงหลายรอบเนาะแต่ตอนนี้นาเท่งล่าสุดคือต้องมอว่าแท่งก่อนหนะ้าเท่งแดงยาวๆเท่งนี้นะเขาหลุดริบินแดงลงมาแต่สุดท้ายอีทีหนึ่งโอเคราคาปิดของเท่งเขียวเท่งนี้ยืนอยู่เรียกว่าขอบรีบินแดงข้างล่าง เขาเกือบคุณนุ่มว่าเขาหลุดแล้วก็เหมือนพยายามจะขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นริบบิ้นสีแดงบายนอ้อและตรงนี้สัญญาณก็ยังเสียงอยู่ที่ดีคือเขาต้องทั้งบอดี้เนาะกับใบยืนอยู่เหนือริบบิ้นแดงแต่นะัดตอนนี้หนนราคาคือมีการเกือบหลุดเนาะนะหลุดถ้าอีแท่งหนึ่งถ้าเจอน้องบอมว่าถ้าอีแท่งหนึ่งเจอแท่งแดงก็น่าจะเป็นการหลุดที่ชัดเจน นหลุนตัวอีกแท่งหนึ่งแท่งถัดไปเงินเงินคือออกที่ตอดเนื้อสังเกตดูมีสัญญาณแปรอแต่ว่าจัดไหมคะต้องมองว่าตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะข้างบนที่นี่เนาะพันจะพยายามผู้ช้าๆหน่อยข้างบนตรงนี้ราคาขึ้นไปนะแต่ว่าตีอีขึ้นไหมคะตีอีไม่ขึ้นตีอีคือต่ำลงมา สัญญาณแาลีแต่โว้ยจานลลยใหญ่ไลยใหญ่ตรงนี้ก็ลดลงเรื่อยๆเนาะตอนนี้เหลือ2ี4ที่เหลือเป็นสีเหลืองคนที่เล่นเดเทไม่มีสีเขียวไม่มีคนติดต่อยเลยพอ<ล>ม,มาดูและสำหรับเน,นสเลคล้ายๆกับเตาจนเนาะก้าวิยังได้จะทำเป็นเดรเริ่มมีสัญญาณเตือนเรานะฮะต่อมาเลยมาดู S&P 500 Index ค่ะ ตูกราวีก่อนกราวีสังเกตดูจุดกับตัวเนอมีการเปลี่ยนมรมิบบิ้นแดงมีหลุดริบบิ้นแดงขึ้นมาทะลุริบบิ้นแดงอีกรอบนึงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมีหลดุดหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงอีกทีหนึ่งโพลเรามาตูริบบิ้นเราสามารถดูแนวโน้นุอมขุณได้ชัดเจนมาคุณอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงเนาะ เป็นสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายดูรีบินดูได้ชัดเจนมาเลยณตอนนี้นะคะสำหรับ S M P ห้าร้อยอินเด็กซ์คือรีบินเด็งที่คุ้นข้างกว้างอยู่แนวโน้มระยะกลางขาขึ้นที่คุ้นข้างอะไรคุ้นข้างชัดเจนมาแต่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเขาก็ประมาณสามท่งที่ผ่านมาเนาะเขาก็ไม่ได้ทาหายนะมาดูเงินเป็นไงบ้างเงินคือเงินไหลออกสิบดาลลรก ก่อนหน้านี้คือมีเงินไหลเข้า20ดาบางๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินออกอีกแล้วรายใหญ่เยอะอยู่นะเป็น2ี4เปอร์เซ็นต์แต่รายใหญ่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสัจจันของรายใหญ่อัน,นกกาวิมาดูทำเป็นเดย์ทำเป็นเดย์ของ S M P 500 Index คือราคาหลุดหรือวิ้นแดงไปเนาะกนแท่งแดงแท,งท่งนี้หลุดไปแหละอีกวันหนึ่ง ท่งเขียวกลับมายืนอยู่เหนือลิบินเดงอีกรอบหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองเห็นคือลิบินเนงก็แคบลง49เป็น49ขาลงถูกไมหมคะเลขสามเงินเงินออกโพอรมาตูราคากับเงินทุนชัดเจนมากเลยแล้วราคาขึ้นเงินขึ้นดาไหมคะอย่างน้อยนะตัง้งแต่แถวๆนี้คือเงินไม่ได้ทำหายแบลี่แต่ว่าจน ราคาขึ้นตีีตับลงมีคนแอบขาย MCD ข้างล่างสีแดงลายเยลก็สั้นลงเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ลายเยลเหลือแค่2 0่เปอร์เซนอันนี้คือที่เราดูการอินเด็กฝั ead, ่งอเมริกาเนาะก็ถือว่าเขาขึ้นมาเยอะโอกาสที่เขาขึ้นไปแรงแล้วก็กลับตัวเป็นขาลงคำว่าเป็นไปได้ก็เยอะมากไหมก็จะเป็นไปได้คุ้นข้างเยอะนะอย่างน้อยสัญญาณต่างๆตรงนี้คือ ทุกๆสัญญาณเป็นสัญญาณที่มองว่าเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วในสําหรับพี่ทุกคนที่เล่นหุ้นอเมริกาช่วงเวลานี้ก็ต้องติดตามหุ้นที่เราถืออยู่อย่างใกล้ชิดนะคะเรามาเลยเรามาดูตลาดญี่ปุ่น n i k k i n i k k i คือโหเจอหลายเจอสีก้าวขาลงเลนหนึ่งเนาะแต่ถามว่าริบินแดงอยู่ไหมรีบินแดงริบินแดงกว้างอยู่เลยนะ แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นแต่พอขาขึ้นมาเยอะแล้วก็เอ้ยตรงนี้ไม่บาย,บายนะเจอเลขหนึ่งขาลงถือว่าเป็นสัญญาณเดือนแล้วนะในชัมเฟนวิเงินออกต่อเนื่องสองสัปดาห์สัปดาห์นี้คือเงินออกมากขึ้นอีกนะ่ะต้องราระวังไหมตรงรามระวังรายหเย่ก็ถือว่าก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสิบวัคือรายหเด สีแดงสั้นลงต่อเนื่องคือลายเหญ่ลดลงต่อเนื่องจำจับตาแล้วก็ลายเหญ่ต่ำกว่าค่าสิบแปดสบวันของเขานะอันนี้กาวีกราฟเดย์กราฟเดย์คุงนี่คอีกคือเขาก็มีสัญญาณแบริตาวจรน,นะตรงนี้หายตรงนี้หายทำหายแต่ตีอีตรงนี้นนไม่ดับหายแบริตดาวจรแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะริบบิ้นริบบิ้นสีแดงที่แคบลงมาแล้วก็ราคาลุนริบบิ้นแดงด้วย รลุดอะไรหลุดแนวรับสำคัญเงินเงินออกนะแต่ตีอีคือลงมาเจอเส้นสีเหลืองละถ้าเงินออกอีห e. ลุดเส้นสีเหลืองสัญญาณจะอันตรายกว่านี MGD สีแดงลายใหญ่เป็นไงบ้างลายใหญ่มีการลดลงเนาะแล้วก็ลายใหญ่คือตอนนี้เหลือ3 8ลายใหญ่ลดลง,ลงต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเจวังของเขานะสำหรับ a k ต่อมามาดูสำหรับหางสยงด้วยการ่าตลาดฮ่องกงอินเด็กซ์ฮ่องกงกาวิหูเจออะไรสี่เก้าขาขึ้นเลนหนึ่งนะแต่ 8, ริบิ้นยังเป็นริบิ้นสีฟ้าอยู่แต่ริบิ้นสีฟ้าสีฟ้าแคบลงแาลรบิ้นฟ้าแคบลงแสดงว่าอะไรเรงขายลดลงเนาะเลนหนึ่งขาขึ้นที่ทะลุขึ้นริบิ้นสีฟ้าขึ้นมาน่ะเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนลิรบิ้นแดงก็ยังไม่ได้คอมเฟิร์จนยังกลับตัวมาดูตีอีตรงนี้ t e คือเงินเข้าต่อเนื่องหลายสัปตาห์มาต,ตรงนี้ต e ขึ้นมาใกล้เส้นสีเหลืองแล้วลุ้นดูว่าเขาจะทะลุขึ้นได้ไหมทางเขาทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองได้ตรงนี้โอเคก็จะดูดีกว่าไม,าม่ดีๆข้างลังกดสีเขียวคนติดต่อเยอะเลย54.6%สีเหลืองคนที่เล่นเดทสี่จกเปอร์ซ็นต์รายใ่ต้องบอกว่าเกือบไม่มีคือรา,าย่แค่หนึ่งจุดสามเปอร์เซนต์ถือว่า ฉันยังไม่ได้คำเฟอร์การนะคะงั้นเรามาดูทำเป็นเดพอดูกราฟเดตรงนี้ห่างซิงก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ออกแนวๆนวกรอบซ้ายเวยตรงนี้นะคะโอเคขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างน่ะตรงนี้น่ะดิบินแดงเข้มอยู่แดงว่าอะไรแดงซื้อมีอยู่แต่แดงซื้อก็ไม่ได้เยอะมาถูกไหมยิ่งด้วยเขาอยู่ในกรอบซ้ายเวยแเราน่าจะต้องโลเขาเลือดทำก่อนเงินคือเงินข้าวที่อยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะแล้วก็ MCD ข้างล่างคือมีเดทสีเหลืองคุณท่เลนเดทอันนี้ก็สำหรับหางจริงต่อมามาดูอะไรตลาดบ้านเราเซตอินเดด้วยกันนะคะพี่ทุกคนที่เข้ามาฟังรายการของพารินแล้วชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก,าากดแชร์ให้กำลังใจพารินเยอะๆนะคะมาเลยตัวเซตอินเดทคลาบวิคุงเซตอินเดทถามว่าเขาเจออะไรเขาเจอสีก็ขาลงเล่นหนึ่งถูกไหมถูกต้องใช่ แต่ตรงนี้เห็นไหมก็แท้ๆ,ๆ,ๆนี้ขับขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ในช่วงเวลานี้เลยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแต่ถามว่าริบบิ้นเป็นสีอะไรริบบิ้นก็ก็เป็นดิบบิ้นสีฟ้าที่เป็นแนวโนมขาลงอยู่เลยแนยวโนมลงเจอสีก็ขาลงเล่นหนึ่งในกราวิหนักก็ต้องหลุนดูว่าเขาจะทําโลใหม่ไหมห้ามทาโลใหม่นะมาดูเงินโอเคพอดูเงินทุนของกราฟวิคงเซนได้ละก็ยัง เหมือนยังอุ่นใจบ้างเนาะคือถ้าแนวโน้นมขาลงสิก็ขาลงเล่นหนึ่งเงินเงินก็ออกนี่เราก็จะพ้าเส้นเดียจะขึ้นเมื่อ,อไรถูกไหมแต่ตอนนี้คือเหมือนราคาลงสิก็ขาลงเล่นหนึ่งแต่ยังดีเขายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วก็เงินข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้เงินทุนเขาย่างไม่ได้ขึ้นไปทะลุเส้นสีเหลืองแต่เขาก็ตีกว่าที่ไม่มีเงินข้าวนะเงินตรงนี้ยกขึ้นมาเรื่อยๆ MCD ข้างล่างสีเขียวคนติดคนเยอะมาเลยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตสีเหลืองคนที่เล่นเดทที่เหลือเป็นสีเหลืองคนที่เล่นเดทลายใหญ่ไม่มีมาดูทําเป็นเดทเดทของเซตเอ็นเดทคืลิปปินคือลิปปินสีขาสีเก้าขาลงแรกสองเงินเงินก็ออกใต้เซตสีเหลืองนะลายใหญ่ลายใหญ่ก็ไม่มีเลยหนาตูละก็สัญญาณก็เหมือนก็ยังอยูอย่ในช่วงเวลาที่ น่าเป็นห่วงเนาะแต่ก็ยังดีกว่าที่ก่อนหน้านี้ที่เขาช่วงเวลานี้คือลงอย่างชัดเจนถูกไหมตอนนี้เขาออกกลอบ้ายเวแล้วนะตัวว่าเขาจะเลือกทางตอนไหนหรือจะไม่เลือทางเลยคือก็้ายเวอย,อย่างนี้ต่อไปแต่พอเรามาดูเงินที่อยู่ช่องที่สองแล้วเงินตรงนี้เป็นไงบ้างโอเคมีการยกขึ้นมาเนาะน่ะก็อีก็ ตัวในผ้าใหญ่ๆใ,หใหนหนึ่งตีก็ยังคือเหมือนยังให้กำลังใจเราบ้างนะคะ MCD ข้างล่างคือมีเดดส,สีเหลืองคนทีเคล็ดเดทนี่คือ Set อ n นเดต่อมามาดูอะไรเซตห้าสิบด้วยกันเซตห้าสิบตัจากกราวิ s เซตห้าสิบน่าจะคล้ายๆกับเซตอินเดถูกต้องเลยสีเข้าขาคือสีเ้าขาลงเล่นหนึ่งที่อยู่ใต้รีบินสีฟ้าคือแนวน้ำลงสีเ้าขาลงดูวย มาดูเอาเงินยกขึ้นนะนะตีอี DE ให้กำลังใจแต่ไม่ได้คำเฟอร์จุดกับตัวเพราะว่าลิปินยังสีฟ้าอยู่ MGD ข้างล่างสีเขียวคนติดหุ้นเยอะอยู่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สีเหลืองคนที่เล่นเดเทสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะอันนี้คือกาวิแล้วก็ต่อมามาดูทำเฟนเดยทำเฟนเดขอคงเส่ห้าสิบคล้ายๆเซนเด็ดไหมคล้ายๆกันเนะาะไซเว แต่ตรงนี้เซ็นห้าสิบสามเวนเดย์เขาเจอสี่ก็ขาขาขึ้นเล่นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เขาเจอเล่นหนึ่งพาลิงก็คิดว่าพี่ทุกคนน่าจะคือโพเจอเล่นหนึ่งเราไม่ต้องตีใจมากเกินไปเพราะอะไรเขายังอยู่ในซายเวยเล่นหนึ่งเขามีโอกาสหายนะเลยเราก็ต้องรอไว้เขาทะลุขึ้นโกลบซายเวยไปก่อนดีกว่านะเงินนะตัวเงินทุนของเซ็นห้าสิบในมงระยะยาวตรงนี้เขาก็ พอตัวแล้วก็มีกำลังใจบ้างเหมือนกันนะคะ MGD มีเดตส,สีเหลืองคุณี่เล่นเดทนี่คือที่เราดูกันอินเดตดังๆรวมเซตอินเดตกับเซตห้าสิบทุกคนต้องวางแผนการลงทุนดีๆเนาะยิ่งสำหรับพี่ทุกคนที่เล่นหุ้นไทยปัญหา,าการลงทุนของโฮมเมอี่คืออะไรอินเดตเฟิร์สสต็อปเน็ตอินเดตดีเราเล่นหุ้นเยอะอินเดตหาลงอินเดตซด์เว์เราต้องเล่นน้อยอย เนาะตัวอินเดีแล้วก็ดูคนหลายตัวแล้วก็ลงเทิร์นเฟิร์ส h ชอ t ์เทิร์นเน็กก็คือต้องดูแนวนมระยะยาวก่อนแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นถูกไหมแล้วก็ o อปเปอเรเตอร์เฟอร์มีเลียก็คือเราต้องเล่นหุ้นที่เราคุ้นเคยเล่นหุ้นที่เรารู้จักเล่นหุ้นที่นิสัยดีอันนี้คือปัญญาการลงทุนของขุมมารีพานิงก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนที่เป็นสมาชิกของเราเนาะทำตามปัญญาการลงทุนของขมมารีไลฟ์เบอร์เซนเลย พี่ๆที่ยังไม่ใช่สมาชิกของเราก็เรียนรู้ไปก่อนก็ได้นะคะนะคือเล่นขุงนเราอยากจะกําไรเราก็ต้องเป็นยังไงบ้างเราต้องมีความรู้มีเครื่องมือที่ดีแล้วก็มี m ม n d s e t ที่ดีนะคะต่อมาเรามาดูคุณลายตัวคุ้ถ่ายสี่ตัวแล้วก็คุณอเมริกาสี่ตัวหลังจากนั้นจะดูฟังก์ชันสแกนมาทําการบ้านด้วยกันแต่ต้องเตือนก่อนเนาะรายการของพาลิมไม่มีการบายคุณไม่มีการแนะน,นําคุน ตัวอย่างกราฟที่พูดถึงก็จะเน้นสอนการวริเคราะห์คุณตัวห่มมะเรเทานั้นทุกคนต้องเข้าใจาว่าเล่นหุ้นเราต้องเป็นคนที่ติดตามคุณตัวเองเราถึงจะสามารถทํากําไรได้เราจะไปอาศัยบอกคนอื่นว่าให้คนอื่นบอกเราว่าซื้อหุ้นตัวไหนถือยังถือต่อไหมขายเมื่อไรเป็นนี้เราอยากจะอยูอย่ร่มในตลาดหุ้นจะยาัาแล้วก็สําหรับบริษัทเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็ เป็นโรงเรียนสอนเล่นหุ้นเน้นสอนวิธีตกปลาให้พี่บิ๊ทุกคนถ้าเรายืมยยมือไปหาคนอื่นเนาะนะคนอื่นให้ปลาหนึ่งตัวมาเราจะได้กินแค่มืกหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถจับปลาด้วยตัวเองได้เราก็มีปลากินเรื่อยๆในการลงทุนคือถ้าเราเล่นหุ้นด้วยตัวเองติดตามหุ้น้วยตัวเองได้เราก็มีโอกสาสทำกำไรด้วยความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆนะมาเลยคุ้นไทยเนาะตูหุ้น,น,น BA ก่อน คุณปีอโหปีเอเป็นไงบ้างคะน่าตกาวิก่อนตูกาวิคงปีเอคือขึ้นมาเจออะไรเจอสี่เก้าขาขึ้นเลขเก้าแล้วเลยเลขเก้ายฮเขาอยู่ที่เดาไหลสิบเจ็ดจุดหนึ่งเลยสิบเจ็ดจุดหนึ่งเป็นแนวตั้งของเขานะคะแนวน้มได้อยู่ไหมได้ริบิ้นแดงริบิ้นสีแดงที่กว้างเนาะแนวน้มโอเคอยู่ เงินทุนก็หลายข้าวต่อเนื่องถูกไหมเงินทุนดูดีอยู่ลายใหญ่ในกราฟีก็มีเยอะอยู่ลุ้นติดตามแนวด้าน17.1มาดูทําเปนเดยของ BA ทําเป็นเดยข,ข,ข,ของเขาคือ49ขาขึ้นขึ้นมาเจอเลขหกหนอหน่าแต่เลขหกเลขดีคือก็หายขึ้นไป17.1ด้าน17.1นะแนวโน้มได้อยู่หลีบินหบิน,บนแดง นะเงินทุนเงินทุนก็ได้อยู่เลยต้องมองว่าสมมติว่าเรามีโฮมเมอี่นะคะพอเจอเทงนี้สีก็าขาขึ้นเลยนึงหมอแตลิปินแตงแคบเราอาจจะโลก่อนยิ่งด้วยว่าไอ้เงินยังออกนะแต่เงินออกซานลงบางลงมากโอกาสที่เขาเปลี่ยนเป็นเงินข้าวมีเยอะไหมเป็นม่ได้เยอะมากอีวันนึงเงินข้าวเลขสองถ้าสําหรับคนที่เชื่อซอฟต์แวร์กล้าที่จะทำตามซอฟต์แวร์ก็จะซื้อถูกไหม เธอต้องทางต้นนี้แล้วก็กำไรแล้วก็มาดูรายละเอียดที่อยู่ข้างล่างเยอะไหมห้าสิบเปดจุดสามเปอร์เซ็นตรายละเอียดเกินครึ่งหนึ่งต่สำหรับ b A เป็นหุ้นขาขึ้นที่มีเงินเข้าแล้วก็มีรายละเอียดด้วยแต่อย่าลืมนะระหว่างทางเขาก็มีจุดซื้อหลายจุดให้เราแล้วก็ทุกคนต้องรู้ว่าซื้อหุ้นมาเราต้องขายไปด้วยนะเราต้องรู้ว่าขายเมื่อไรถ้าเราขายหุ้น้วยตัวเองไม่ได้ซื้อหุ้นมาเราก็มีโอกาสจะกำไร การเป็นขาดทุนกำไรหรือจกากกำไรการเป็นขาดทุนนะฮะเป็นสำหรับหุ้นตัวแรก B A ต่อมาเรามาดู B T S หุ้นตัวนี้พาดินมีพูดถึงหลายรอบมาแล้วเนะเรามาดูกราฟวิคของ B T S เป็นไงบ้างหูเป็นไงบ้างก่อนหน้าน,นี้คือขาลงแรงมากเลยนะมาลงแรงแบบที่หนึง่งลงมาจนถึงเลขอะไรเลขเก้า หลังเลขเก้าคลาคขาดัดเต้งขึ้นมาเยอะมาเลยบางคนจะบอกว่าราคาลงเยอะขนาดนี้เราจะมาคนเฟิร์มสัญญาณกับตัวยังไงมาดูไดนาม i c ชีทที่อยู่ตั้งขวามือสีม่วงสัญญาณอะไร Over s o l l เล่งขาย Margin Buy น,นะพอ Over s e l เปลี่ยนเป็นภาวะปกติอันนี้คือสัญญาณอะไรสัญญาณบอกเราว่าเขากําลังจะก,กับตัวหลังจากนั้นขึ้นมาเลยๆ ขึ้นเหลมาแต่กราฟวิคของ BTS นะคะเขายังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นขาลงเนาะเพราะว่าลีบินสีฟ้าที่กว้างมามาดูเงินทุนเงินข้าวต่อเนื่องซ้ำส,สัปดาห์เงินข้าวมากขึ้นหน่ขึ้นต่อเนื่อง MGD สีเขียวคนณดิดคุนเยอะอยู่เจ็ดสกว่าเปอร์เซนตสีแดงไล่เริ่มเข้ามาเนาะสิบเอ็ดแต่ยังน้อยอนิกาฟวิคมาดูทำเวนเดย์ทำเวนเดยเป็นไงบ้างสัญญาณเขา ดูดูดีนะมาดูตรงนี้ก่อนตัวตีเ e ตีเเป็นไงบ้างคะดีมีการยกขึ้นเน,นาะสัญญาลัยบูริีดาวจันแล้วก็หลังจากนั้นพอลิปปี้มีการเปลี่ยนเป็นลิปปี้สีแดงเขากับตัวเป็นขาขึ้นตอนนี้สีก็ขาขึ้นเลขสามเหนือลิปิี้แดงเงินเงินข้าวเหนือเส้นสีเหลืองลายใหญ่ในทชาเฟนเดซสี่สิบุดเจ็ดเปอร์เซ็นตถือว่าลายใหญ่ก็เยอะอยู่ ถ้าลายใหญ่เกิน50%เมื่อไรแสดงว่าลายใหญ่ก็สามารถควบคุมราคาได้เลยสําหรับ BTS เนอะคุณที่มีอยู่เล่นระยะกลางแนวนมระยะกลางข่าได้อยู่นะฮะต่อมามาดู TDB TDB เคยขึ้นเยอะตอนนี้เป็นไงบ้างการวิังริบิ้นแดงเนาะแต่สีก็ขาลงเละสี 4. นะยังไม่ถึงเลขเก้าถ้าขาลงไปถึงเลขเก้าน่าจะลงเยอะนะ เงินออกต่อเนื่องสี่สัปดาห์รายลหเยดก็ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสิบวันของเขาด้วยมาดูทำเป็นดย์เลย tdb น่สังเกตด,ดูพอเรามาเวลาที่เราดูหุ้นเราสังเกตด,ดูถ้าเรามีฮุมลีน่เราก็จะดูหนึ่งวันหนึ่งแท่งลิบินยังสีแดงลิบิน n เงยงยังกว้างอยู่แนวหน้มก็ยังได้อยู่ถูกไหมพอเราติดตามไปเรื่อยเรื่อเนาะ r i b b ินเนียงเริ่มแคบลงเริ่มแคบลงอีกน่าแสดงว่าอะไร แสดงว่าเรงซื้อหลดลงหน้อยลงรีบิ้นเดงแคบลงนะถ้าเรามาสังเกตตู้นะเท่งนี้ราคาหลุดรีบิ้นเองเป็นสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณที่เราต้องแบ่งขายถูกไหมนั่นเราก็ต้องขายเราก็ติดตามทุกวนันเปลี่ยนบริบินสีฟ้าต้องขายให้หมดไหมคะต้องขายให้หมดนั่นแล้วก็หลังจากนั้นโพคาบริบินสีฟ้าเราก็ต้องอยู่นิ่งๆแม้แต่ตอนนี้ t d เขาลงมาเจอสีก็าขาลงเลยข่าว เราบอกว่าเลขก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของแนวน้มขาลงก็ได้แต่เนื่องจากวารีบินยังสีฟ้าที่กว้างขึ้นเงินเง,นง,นงินออกหนันลายอย่เลดลงด้วยที่ดีเราคุณหนหวนี้เรา,าจะต้องอยู่นิ่งๆมากกว่าคุณที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้แถวๆนี้ก็ต้องขายให้หมดนะคะซื้อหุ้นมาคุณคืน,นกาําไรกับตัวแมงขาลงเราต้องขายเราถึงจะสามารถลดกำไรเราไว้ค่ะ เอ็นสำหรับทีเดี่อมาคาราบาลคาราบาลซีพีดีตูกละวิก่อนสังเกตดูกาวกิถ้าตูข้างบนตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าไอ้อันนี้เป็นคู่นหนึ่งตัวที่เหมือนเราก็น่าจะเคยเคยดูเนาะสี่เก้าขาขึ้นหนึ่งคือหนึ่งเก้าหลังเลขเก้าราคาหลายลงเลงมากเลยที่นี่หนึ่งคือหนึ่งเก้าหลังเลขเก้าราคาก็หลลง เลยมาเลยบางทีพาลินก็ชอบสีก็ขาวลงมากๆนะคะเขาช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากเนาะแต่ตอนนี้คาราบเอาคือแนวโน้มลงอยู่ชัดเจนเงินละ่ะเงินก็ออกต่อเนื่องหลาสัสดาห์มากเงินออกตั้งแต่วันที่ห้าเดือนหนึ่งออกจอนถึงตอนนี้โนโตูตะกาวิเนาะรายใหญ่ก็หายไปหมดแล้วตอนนี้คือสีเขียวคุณติดคุณเยอะมากแปดเปอร์เซนต คนติดต่อยเยอะมาเลยมาดูทำเฟนเด้คาราบาลโอหถ้าเราบอกว่าเรามีฮมเมอรี่เราซื้อตรงนี้มาเรามีฮมเมอรี่เราต้องขายตรงนี้ถูกไหมคะทุกคนมาสังเกตดูนะคะเดี๋ยวพาดินไล่ให้เราดูที่ะาเท่งอืมจะได้สมมติว่าเรามีโปรกเกนเราจะทำยังไงเท่นตอนนี้ยังเป็นริบบิ้นฟ้าแต่ริบบิ้นฟ้าแคบลงราคาทะลุขึ้นริบบิ้นฟ้าอ่ะแคบลงอีกเบี่ย็บริบบิ้นแดงถูกไหม อ่าริบินแดงเงินข้าวอะไรอย่างงี้กันยี่สิบห้าถ้าคุณที่ซื้อมานะเราก็อเท่งนี้ลงแรงนะเท่งนี้ลงแรงเงินออกด้วยแต่ริบินยังเป็นริบินสีแดงที่มีการกว้างขึ้นด้วยทําไงดีถือดอนะคะนะรีบินแดงเราก็ถือต่อแม้แด่ค่ะมีการย่อตัวเราก็ถือต่อถ้าเราเป็นคนที่เล่นเลยอะ,อยะกลางนะคะนะไม่หลุดรีบินแดงถือดอถูกไหมนะเราก็สังเกตตัวอุ้ย อันนี้คือหลุดริบินแดงอันนี้ก็หลุดชัดเจนมากอ่าริบินแดงแคบลงอีกเปลี่ยนเป็นริบินฟ้าต้องขายไหมตรงนี้เราก็ต้อง้ายนะคะซื้อมาคุขคืนทํากําไรแล้วคุณกับตัวแบงค์ขาลงเราก็ต้องขายออกนะคะหลังจากนั้นริบินสีฟ้ามาเรื่อยๆทำไงดีอยู่นิ่งๆถือเงินสดต้องมองว่าคุณเยอะมากชอบซื้อคุณเช่น,เ,นเอ๊ะเต็งขึ้นมานี่นึงซื้อดีกว่า เตงึ้นนิดนึงซื้อดีกว่าสุดท้ายซื้อบุ๊กลงปับขัดทุนท,ทันทีถ้าเรามีฮุมเมอรี่เราเห็นคุณที่เป็นในบินฟ้าไม่มีรายใหญ่คุณขาลงเงินออกเราก็จะไม่ซื้อไม่ซื้อคุณขาลงเราก็ทำอะไรเราก็ไม่ขัดทุนถูกไมหมฮะนะอันนี้ให้เราดูตัวอย่างกราฟล้อพอเรามีฮุมมอรี่จดเสื้อชัดแจน สัญญาณถือชัดเจนสัญญาณขายก็ชัดเจนด้วยอ่าน,นี่คือสําหรับคุณคาราบาลเรามาเรามาดูคุณอะไรเรามาดูคุณอเมริกาด้วยสีดวงเนาะเทสล a าแอปเปิลเนปีกู Google นะคะมาดูเทสลาก่อนเทสล a เป็นไงบ้างคะตูทำเป็นยอย่างเดียวเนะคุ้นอเมริกาเทสล a ที่นี่ให้ซื้อที่นี่ต้องขายไหมขายนะคะถ้าเราซื้อตรงนี้ตรงนี้ต้องขายไหมตรงนี้ก็ต้องขายแต่จริงๆแล้วที่นี่บางคนจะไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างล่างไม่มีรายใหญ่เลยเนาะมีเด็กคุณติดตอยน่ะสังเกตดูพาณิชย์ข้อทำเป็นคาทำเนาะถ้าตรงนี้ถ้าพาณิชย์มอว่าที่นี่คือจุดซื้อที่หนึ่งที่นี่คือจุดซื้อที่สองหนึ่งกับสอง สองจุดซื้อนี้ทุกคนเลือกจุดซื้อไหนคะถ้าเลือกจุดซื้อที่หนึ่งพิมพ์หนึ่งดำด้วยเห็ดผลนถ้าคิดว่าเลือกจุดซื้อที่สองพิมพ์สองาำด้วยเห็ุผลนค่ะหนาสองจุดนี้เรามองว่าจุดไหนโอเคกว่าหรือไม่โอเคทางสองจุดเลยจริงๆแล้วตรงนี้หนอเขาก็อย่างน้อยเขาก็มีรายใหญ่ข้ามหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้คือไม่มีรายใหญ่เลยเลยคุณที่มีจุดซื้อไม่มีรายใหญ่ก็ขึ้นน้อยหนอ หรือขึ้นนิดนึงหลงกวก็ลงตอนนี้เทศลาคือทั้งขาลงทั้งเงินออกทั้งคนติดต่อยเยอะที่ไม่มีรายใหญ่ต่อมาดู Apple ขาลงคัดเจมเหมือนกันเนาะเขาเคยขึ้นถูกไหมเคยริิบเปนแดงแล้วก็มีสัญญาณะายมีสัญญาณแปรแตาวาเจนตรงนี้ถูกไหมราคาขึ้นตีอีไม่ได้ขึ้นตามตีต่ำลงแปรีตาวาเจน แล้วก็ตรงนี้คือหลุดริลบิ้ินแดงเปลี่ยนบริบบิ้ินฟ้าหลังกนนมีแดงขึ้นมาบ้างสุดท้ายก็ไปดอกไม่ได้เปลี่ยนบริลบิ้ินสีฟ้าอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นไงบ้างถังแนวนมลงสีก็าขาลงถังเงินออกถังคุณติดต่อยมีอยู่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นสี่สิบสองแล้วก็มีสีเหลืองคนที่เล่นเดทมีสีแดงไรเหญ่ไหมคะไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่คะอันนี้สำหรับคุณ ปปันค่ะต่อมาเนตฟิตเน็ฟิตพี่พี่ทุกคนที่ชอบดูหนังก็น่าจะดูเนตฟิตดูดูวานดูไหมอ่าเนปฟิตจุดที่ให้เข้าตั้งแต่ตรงนี้มีหลุดกลับขึ้นใหม่ให้ซื้ออีกทีนึงตรงนี้หลุดขึ้นใหม่ให้จุดให้ซื้ออีกทีหนึ่ง,ง,ลอองแล้วก็หลังจนากนัน้นเนาะที่นี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆถามว่าแนวน้มของคุณเน็ตฟิตโพอยู่ไหม คือคาลรีบินแดงนะแล้วก็เป็นสีเก่าขาขึ้นด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคือโพตอนที่ราคาขึ้นดี E ตรงนี้ช่องสองดี E คือ,อยังไงบ้างตีคือทาลงมาเรื่อยๆเนาะเงินออกลดอ,อกมาเรื่อยๆแสดงว่าอะไรแปลดิจตาเว่า์นเป็นสัญญาณเตือนเรานะคะแม้แต่ตรงนี้เงินเข้าแต่ถ้าเขาทํทำหายไม่ได้เขาก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นเงินออกอีกลายใหญ่ มีไหมมีพอดูผ้ารวมรายละเอียคือลดลงเรื่อยๆแม้แต่แท่งนี้รายละเอียดสูงกว่าวันก่อนหนา้าแต่ดูผ้ารวมรายละเอียก็ลดลงนะคะเลยเราต้องสังเกตดูว่าที่คามีกันเต้งขึ้นมาประมาณสองสบบามวันเขาเต้งขึ้นมาเพื่อลงต่อหรือเปล่าเพราะว่าคามีบาริแต่วจันนะอันนี้ก็สําหรับเน็ติเราทุกคนก็ลงตัวนะคะต่อมาเลยเรามาดูกูกัน กันคือเขาเป็นริบบิ้นสีแดงอยู่นะแต่ริบบิ้นแดงที่มีอะไรมีสี่ข้อขาลงและสองสมาชิกคนที่เล่นระยะกลางก็เน้นทำริบบิ้นแดงหนูริบบิ้นแดงริบบิ้นแดงกว้างแนวน้ำรหละกลางแปลงขาขึ้นเง,ง,งินเงินออกลายใหญ่ลายใหญ่มีอยู่ประมาณรายใหญ่อยู่สามบเจ็ดจุดสองคือลาอยใหญ่ก็โอเคอยู่ ือพอเรามาดูภาพรวมแล้วบมองว่าเขาเป็นคุณขาคืนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นการโยตัวแต่ว่าก็ต้องมองว่าที่นี่เนาะเขาขึ้นมาตรงนี้เขาก็ทำาายไม่ได้เทําะทำไม,ไม่ได้แล้วก็มีการโยลงมาบ้างลิบินเดงหลับได้ถ้าลิบินเดงหลับได้แล้วก็มีเงินเขา้าเขาก็อาจจะมีโอกาสขึ้นนะแต่ถ้าเงินเข้าไม่ได้เงินออกอีกนะก็ต้องทำลำสัญญาณนีนะ่สำหรับหุ้นที่เราดูกันนะคะ หุ้นไย4ตัวหุ้นอเมริกา4ตัวงานเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูฟังก์ชันสแกนหุ้นแต่ก่อนที่มาดูฟังก์ชันสแกนหุ้นนะคะะตรงนี้พาริยาจะให้พทุกทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้โฮมมอรี่เพิ่มเดิมนะคะพาริมีกลุ่มไลน์ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้นะคะสาหรับคนที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเดิมก็ทักพารีมาขอเข้ากลุ่มไลน์นอกจากนั้นสําหรับทางเรามีแอปมือถือให้ทรลงใ้เจ็วัน สำหรับพี่ทุกคนที่สนใจอยากจะทดลองใช้เราก็ amino, ทักลายพายรินมาทักไลน์พายรินเนาะแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจทดลองใช้แอปมือถือค่ะจาพายรินทีมงานเนาะหรือว่าพายรินก็จะสอนวิธีการตั้วรอแอปมือถือให้นะฮะแล้วก็สําหรับพี่ทุกคนที่บอกว่าสนใจอยากจะเรียนแอปมือถือเนาะภายในเจ็ดวันนี้จะได้ไม่เสียเวลาจะได้ใช้เป็นก็ทักลายพายรินนะคะและไม้พายรินจะให้ทีมงานสอนการใช้งานของแอปมือถือให้ด้วยคะ่ะ นะงั้นต่อมาเลยเรามาดูอะไรเรามาดูฟังก์ชันสแกนคูณนะในตรงนี้คือเราดูในสเตตอยู่ถูกไหมงั้นเรามาดูที่หน้านาฬิการายนิดนึงพอเข้าหน้านาฬิการายตรงนี้เราก็เราก็จะเห็นได้ว,ว่าแต่พานินต้องบอกพี่ทุกคนนะคะว่าคือถ้าสําหรับพี่ทุกคนที่ซื้อซอฟต์แวร์ท้ายคือซอฟต์แวร์ของเราก็จะดูสำหรับ คุ้นไทยนะกับอินเด็กของต่างประเทศแต่ถ้าหุณรายตัวของต่างประเทศเราตัดตัวไม่ได้ของพาณินดูได้เพราะว่าพาณิเปิดเปิดโอมุนของต่างประเทศไว้นะเลยพี่ทุกคนที่เล่นคุณไทยคิดว่าคุณไทยเล่นยากอยากจะเล่นหุ้นต่างประเทศอ,อย่างนี้พี่พีทุกคนสามารถซื้อซอฟต์แวร์อเมริกาได้ซื้อซอฟต์แวร์ฮ่องกงซื้อซอฟต์แวร์เว็บนามซื้อ so we, Vietnam, ซอฟ so ต์แวร์ญี่ปุน่นเกาหลีได้อย่างนี้ได้นะคะ พอเราซื้อแล้วคือเราก็ในโปรแกรมของเราก็จะตูตอะไรๆตลาดได้คือเราซื้อตลาดไหนเราก็ตูตลาดนั้นได้เช่นพาลิงโคงพาริมีของอเมริกาถูกไหมพอพาลิข้ามาที่นี่ก็จะเป็นเนสเตดพาริมอยากจะสแกนพาลิมก็มาเลือกสุสแกนหุนน้นที่พาลิมตั้งไว้แล้วก็กดอะไรกดฟิลเตอร์อันนี้คือคำสั่งให้เขาสแกนหุน้นก็คือซอฟต์แวร์คฮมมอรีคือจุดแต่งอีกจุดหนึ่งคือช่วยเราสแกนหุ้นได้ เราประหยัดเวลาในการทําการบ้านฝั่งนี้เขากจะขึ้นหุ้นมาหุ้นที่มีโอเคมีเงินหลาเข้ามีรายใหญ่เกินยี่สิบห้านะคะแต่พอเจอหุ้นที่เท่งเท,งทงไมไม่รับเปียกอ,อย่างนี้ทาไงดีเราสามารถใส่เงินไขเพิ่มส่วนใหญ่พาณิชย์ชอามาใส่อะไรใส่เกี่ยวกับหมูุ่มเนาะ,นะะอันนี้คืหน้าสแกนหุ้นของเรามีสแกนหุ้นหลากหลายเราสามารถเพิ่มเงินไขได้เช่น พาริง์โควเอาโวล่มเกินห้าล้านเนาะแล้วก็เอดดข้าวไปแล้วก็มากดฟิลเตอร์ซ้ําเมื่อกี้เจอหุณเก้าสิบสามตัวเพิ่มเงินขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเหลือหุ้นกี่ตัวกูหเหลือแค่สองตัวน่าตอนอันนี้คือเงินข้าวมีรายเอเกินยี่สิบ้าถูกไหมน่าแต่พาริมต์ูโวล่มถูกไหมเดี๋ยวพาิโคเปอร์ พุ่มาลินสแกนโวลุ่มด้วยโวลุ่มเกินห้าล้านถูกไหมอ่าโวลุ่มเกินห้าห้าห้านะเออมาซอนเงินข้าวไรยเกินยี่สิบห้าโวลุ่มเกินด้วยทั้งเลสสแกนเจอหุ้นกี่ตัวเจอหุ้นตั้งเก้าสิบกว่าตัวโภสายเงอนไขเพิ่มเหลือแค่สองตัวอันนี้คือสแกนของในสเตทให้เราดูกันต่อมามาสแกนสำราของไทยเนาะเวลาพาลจะดูของไทยพาริยาจะเข้าตรงนี้ Thai Land นะคะเอ่องเซตโคต้ดเนาะเพื่อให้ให้อะไรเพื่อให้เขานะคะรู้ว่าอ้เราดูซอฟแวร์ไทยอยู่เพราะว่าของพันิมีอะไรตละเลยดูของไทยอยู่โพลเราเข้าหน้านาฬิกาทรายตรงนี้เขาก็จะเป็นอะไรคะเขาก็จะขึ้นมาเป็น Set เนา s เซตอินเดดสแกนหนุน ดีเงินเข้ากับรายใหญ่เกินยี่สิบห้ากดฟิลเตอร์หกตัวนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นที่เ <c oughs> งินเข้าวันแรกกับระยใหญ่เกินยี่สิบห้ามีแค่นี้แต่ถ้าบางตัวที่ทเทงเียนเช่นอย่างนี้ทนเทงเียนไม่เป็นเวลาเปียบไม่มีสภาพคล่องเราเขาผ่านเน,ะนาะนะพีเพีเงินเข้าระยใหญ่เกินยี่สิบห้าอ้สิก็ขะขก้นเลยหนึ่งแต่ โกบไซเวแต่ถ้าเขาทะลุรึ่งกกลบไซเวได้ก็น่าจะคนข้างหน้าสนใจนะลงติดตามดูอันนี้ TAN นะเงินเข้าอะไรเ,รเงินยี่สิบห้าหรือเป็นแดงคุณถูเอา้ากลับมาเงินเข้าอีกนะคะแต่อย่าลืมเข้าหรือเป็นแดงแคบลมตรงนี้เขาทําเป็นการบ้านดีกว่าคุณถูนะคะพอดูกราฟของฮมมอรี่แล้วถ้าสําหรับพี่พทุกคนที่ไม่มีพี่พทุกคนจะเข้าซื้อไหมคะคนที่คิดว่าซื้อพิมหนึ่งหนึ่ง คือว่าไม่ซื้อพิมสองสองสองค่ะแม้แด้เงินข้ามีรายใหญ่แต่พอเราเห็นขาลิบินแดงแคบลงเราน่าจะต้องโลก่อนรลดูว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นลิบินสีฟ้าหรือเปล่าถูกไหมถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิบินฟ้าแน่นอนเราไม่ข่าวยเอวแต่ถ้าคําบอกว่าลิบินแดงกว้างขึ้นราคาทะลุขึ้นเหนียวต้านใบอีกก็จะน่าสนใจอีกทีหนึ่งก็ได้นัดตอนนี้ต้องรอสัญญาณคอมเฟอร์อันนี้เงินข้ารายใหญ่เกินยี่สิบพัแต่ลิบินฟ้าผ่าน เงินเข้ารายใหญ่เกินยี่สิบห้าแต่รายใหญ่ลดลงถูกไหมนะนี่คือฟังก์ชันสแกนหรือเราสามารถสแกนเช่นพาดินชอบสแกนหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนาะเผื่อบางทีเราไม่อยากจะเล่นหุ้นตัวเล็กๆนะคะนะก็มาเอ็กเทรดหุ้นเซ็ตร้อยเอาอะไรเอาเงินเข้าวันแรกเนาะกดตัวไหนกดเปอร์เดอร์เขาก็จะสแกนหุ้นเซ็ตร้อยให้เราสามตัวที่มีเงินเข้าวันแรกคุ้นถูกเมื่อกี้เราดูแล้ว global เงินเข้าวันแรกไหมเงินเข้าวันแรกนะคะปีกริ่งเงินเข้าวันแรกก็ถูกต้องแต่รายเอข้าวลดลงดิบินดิบินสีฟ้าเราต้องสแกนทุกทุกวนนันเนาะสแกนทุกวันไม่แสดงว่าเราต้องซื้อหุ้นทุกวนันสแกนบางวันเราอาจจะสแกนมาไม่เจอหุ้นที่เราคิว่าน่าสนใจซื้อได้ถูกไหมเราก็สแกนทุกทุกวนันวันนี้ไม่เจอสแกนพรุ่งนี้อย่างนี้ถ้าทุกคนมีฮุมเมอรี่พี่ทุกคนก็ใช้ฮมเมอรี่มา สแก,กนหุ้นทำการบ้านได้ทุกๆวนันชช้คุมมิวรมาติดตามจุดซื้อจุดถือจุดขายจุดถือเงินสดได้เลยถ้าเรารู้จุดซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อเร็วเกินไปหรือว่าซื้อช้าเกินไปถูกไหมซื้อเร็วเกินไปก็ซื้อเสร็จแล้วเขาก็ลงอีกถูกไหมถ้าซื้อช้าเกินไปก็ซื้ออาจจะซื้อบนทอยก็ได้พอเรารู้จุดถือเราก็ไม่ต้องขายมูปะจำถูกไหมเราจะได้รันเทนกําไรเป็นกอบเป็นกำม นะถ้าเราขายหุ้นเบนเราเราก็ไม่ต้องขายหุ้นมีสัญญาณขายแล้วเรายังไม่ขายเงินหายไปหมดนะซื้อหุ้นเบนถือหุ้นเบนขายหุ้นเบนนะแล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อไรรอได้คมมารีช่วยพิทุกคุณได้นะคะถ้าพิทุกคนฟันะะนงแล้วชอบสอนใจอยากจะเรียนรู้ขุมมารีเพิ่มเดิมก็สมัครสมาชิกได้ค่าสมาชิกของเราจะรวมซอฟต์แวร์พีซีแล้วก็รวมการสอนด้วยนะคะพิพิธคนที่เป็นสมาชิก มีเพื่อนเล่นหุ้นด้วยก็แนะนําเพื่อนมาสมา,สมาชิกกับพานินได้นะคะพานินจะมีขงขวญให้สําหรับพี่ทุกคนที่แนะนําเพื่อนมาเลยค่ะนะก็ก็สุดท้ายนะก็หนึ่งปโยน์เนาะความรู้บวกเครื่องมือกับไมล์เซทที่ดีเท่ากับความสําเร็จค่ะเล่นหุ้นอยากจะทํากําไรเราเล่นหุ้นด้วยมือเปล่าเราจะสู้กับคนที่มีอาวุธที่ดีไม่ได้ ถ้าเราไปมือสมัครเล่นเราจะเสียให้เมืออชีถ้าเราไม่มีความรู้เราจะเสียให้คนที่มีความรู้นะคะเราถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องมือของเราจะสู้ตีสู้คนอื่นไม่ได้เราก็เสียให้คนอื่นเหมือนกันเลยเราต้องทั้งมีความรู้ที่ดีเครื่องมือที่ดีไม้เส็ดที่ดีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะน้ำป่าพี่ทุกคนช่วยกันก็ ไลค์กดแชร์มาแล้วก็กดคอมเมนต์เยอะๆให้กำลังใจพาลินได้เลยนสำหรับสัปดาห์น้าเรามาติดตามต่อนะคะย t u b e คุ้งพาลินจะมีหลายสดนเนาะมีหลายโดนมีอัดคิดด้วยติดตาม YouTube พาลินจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่อีกที่งสวัสดีค่ะ